สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการเพาะผักชีแบบไหนให้งอกไวนะคะท่านผู้ชมนี่คือผักชีที่เราเอานำมาเพาะนะคะเป็นผักชีที่เราใช้ทำข้าวต้มยำทำแกงนะคะท่านผู้ชมผักชีเป็นผักที่เพาะแล้วก็งอกยากที่สุดนะคะในบรรดาพืชสวนครัวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระวางตุ้งผักบุ้งคะน้านะคะผักชีจะงอกช้าที่สุดกับต้นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายไม่ใช่ขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายนะคะจะงอกช้านะคะแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆจะนำมาฝากนะคะคือเพาะผักชีแบบไหนให้ผักชีงอกไวนะคะเมื่อเราซื้ อผักชีพันเมล็ดพันธุ์ผักชีนะคะจากตลาดมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำเมล็ดผักชีนะคะมาแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งนะคะหรือใครไม่มีเวลาก็จะแช่เป็นกลางวันก็ได้นะคะสักวันหนึ่งนะคะพอเราแช่เสร็จแล้วเราก็เสด็จน้ำขึ้นมาไว้นะคะแล้วก็เราก็จะมาทำการปรุงดินก็คือผสมดินมีดินมีปุ๋ยคอกนะคะเราก็มาผสมดินแบบนี้นะคะเนี่ยของดินของเราจะเป็นดินขุยไผ่ที่เราไปขุดมาเมื่อวันก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เมื่อเราปรุงดินเสร็จปุ๊บเราได้เมล็ดพันธุ์ผักชีที่เราแช่ไว้สักคืนหนึ่งแล้วมานะคะเราก็ทำการมาเพาะนะคะก็คือโรยนะคะแล้วก็เอาดินกลบเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเศษฟางก็เอาเศษฟางมาโปะข้างบนนะคะคือให้เมล็ดมันชื้นก็จะได้งอกง่ายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเศษฟางนะคะก็สามารถที่จะหาเศษใบไม้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเศษใบไม้แบบนี้นะคะหรือของผู้ทำคลิปเองจะใช้เศษใบไผ่นะคะมากลบนะคะประมาณ2คืนนะคะเมล็ดผักชีก็จะงอกมางอกมานี่คือโผล่จากพ้นดินนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะนี่อันนี้ต้นนี้เรากลบลึกไปหน่อยนะคะก็ทําให้เขางอกช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่างอกนะคะเพราะว่าต้นอื่นเนี่ยเขางอกมาประมาณต้นเท่านี้แล้วอันนี้ประมาณ4คืนนะคะท่านผู้ชม4คืนก็จะทําให้ได้ผักชีต้นยาวเท่านี้นะคะแสดงว่าการเพาะเมล็ดผักชีโดยการไปแช่น้ําก่อนก็เรียกว่าได้ผลนะคะจากแต่ก่อนผู้ทําคลิปเอาเวลาจะเพาะผักชีนี่จะเอาผักชีมาจากซองเลยเนี่ยก็จะหว่านเมล็ดลงไปเลยนะคะก็ประมาณ7วันบางที8วัน9วัน10วันนะคะก็งอกนะคะรอนานมากเรียกว่าไม่ทันกินเลยนะคะตอนนี้เราก็ไปรู้เคล็ดลับดีๆมานะคะก็ลองมาทําดูนะคะก็เป็นอันว่าประสบผลสําเร็จนะคะท่านผู้ชมนี่งอกแล้วนี่งอกแล้วงอกอย่างเยอะเลยนะคะจะมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงกระถางตรงนี้หน่อยนะคะแสงจ้าๆหน่อยนะคะอันนี้คือเพาะเลยพอพร้อมกันนะคะกระถางนี้นะคะท่านผู้ชมนี่งอกมาเยอะแยะเลยนะคะงอกเยอะเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราปรับแสงนิดนึงอันนี้คืองอกเลยนะคะงอกไวมากเลยค่ะสามารถนำเคล็ดลับไปใช้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมแช่น้ําสักคืนหนึ่งนะคะหรือวันหนึ่งนะคะแล้วก็ทําดินให้ดีๆนะคะปรุงดินให้ดีๆก็ผักชีของเราก็จะงอกมาเดี๋ยวอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะโตให้เราได้เด็ดกินนะคะยุคนี้ผักแพงนะคะข้าวย่างหมากแพงผักแพงเราซื้อผักชี2ต้น10บาทนะคะ2ต้นก็คือกำหนึ่งบางทีก็กำละกำหนึ่งก็คือต้นหนึ่งนะคะ5บาทที่ตลาดนะคะเราสามารถที่จะเพาะเองเป็นซื้อเมล็ดมาแบบนี้นะคะ2ละ10บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาเพาะเองก็จะทําให้ได้ผักชีกินนะคะปลอดจากสารนะคะเดี๋ยวนี้แต่เราจะพามาดูต้นที่มันโตกว่าผักชีแล้วนะคะนี่คือนี่นะคะอันนี้คือต้นกวางตุ้งนะคะท่านผู้ชม เป็นที่รู้นะคะว่าผักพวกนี้อย่างต้นกวางตุ้งผักบุ้งคะน้านะคะเวลาเราเพาะมันจะโตง่ายงอกง่ายนะคะไม่ต้องแช่เมล็ดอะไรเลยเรามาแค่เพาะแค่วันสองวันเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยนี่ต้นกวางตุ้งนะคะเนี่ยเราไม่ต้องไปแช่เมล็ดแช่อะไรเลยก็งอกง่ายนะคะส่วนนี้ก็คือต้นประกาศขาวนะคะอันนี้ประกาศขาวงอกมาง่ายมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งรดน้ําไปอ่ะมันจะล้มนิดนึงนะคะเนี่ยนี่รดน้ําไปช่วงเช้าเราลดน้ําหน่อยนะคะผักจะได้สดชื่นนี่นะคะต้นอ่อนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราเพาะพร้อมผักชีนะคะแต่ว่าพวกใบพืชใบเขียวแบบนี้มันเป็นต้นใหญ่นะคะก็มันจะโตไวกว่าผักชีนะคะแต่ว่าถือว่าเพาะง่ายค่ะผักพวกนี้เพาะง่ายเราไม่ต้องอะไรมากมายแค่ปรุงดินแล้วก็มาหวานๆก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ที่ยากหน่อยก็คือผักชีนะคะค่ะวันนี้เราพาเคล็ดลับดีๆในการเพาะผักชีมาฝากท่านผู้ชมนะคะเอาไว้ผักชีโตหน่อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ